สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันไม่ต้องถูจนมือถลอก8วิธีเด็ดล้างคราบดำติดหนึบใต้ก้นกระทะหนาแค่ไหนก็ขัดออกแทบไม่ต้องใช้แรงถ้าพูดถึงปัญหากวนใจเหล่าคนครัวคงหนีไม่พ้นปัญหารอยไหม้คราบดำจากอาหารที่ติดก้นหม้อและกระทะไม่ว่าจะใช้แรงขัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกแต่วันนี้ทางช่องของเรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยกำจัดคราบดำไม่ต้องเปลืองแรงขัดอีกต่อไปแต่จะมีวิธีใดบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับ 1. เบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการใช้น้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาครับสำหรับคราบหนักจะใช้ทั้ง2 อย่างผสมกันเลยก็ได้โดยให้เทน้ำส้มสายชูลงในกระทะนำไปตั้งไฟจนน้ำเริ่มเดือดยกออกจากเตาเทน้ำส้มสายชูทิ้งแล้วโรยเบกกิ้งโซดาลงไปทันทีจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำขัดตามปกติแต่ถ้ามีคราบฝังแน่นให้ใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำเล็กน้อยจากนั้นป้ายลงบนรอยไหม้ทิ้งไว้ครู่หนึ่งแล้วนำไปล้างคราบก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายสำหรับรอยไหม้เล็กๆน้อยๆจะเอาน้ำส้มสายชูมาตั้งไฟแล้วล้างออกหรือเทน้ำใส่กระทะตั้งไฟจนเดือดแล้วโรยเบกกิ้งโซดาลงไปเคี่ยวสักพักก็ช่วยกำจัดคราบไหม้ได้เช่นกัน 2. มันฝรั่งวัตถุดิบอาหารอย่างมันฝรั่งก็ช่วยทำความสะอาดรอยไหม้ที่ก้นกระทะได้เช่นกันก่อนอื่นโรยเบกกิ้งโซดาลงไปที่ก้นกระทะให้ทั่วจากนั้นนำมันฝรั่งที่หั่นครึ่งมาขัดให้ทั่วทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออก 3. ซอสมะเขือเทศบ้านไหนที่นิยมใช้กระทะชนิดทองแดงก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะแค่ทาซอสมะเขือเทศลงไปที่ก้นกระทะให้ทั่วทิ้งไว้10นาทีหรือถ้ารอยไหม้นั้นเยอะมากเป็นพิเศษก็ปล่อยทิ้งไว้อีกสักพักแล้วค่อยขัดออกกดในมะเขือเทศก็จะทำให้รอยไหม้ออกอย่างง่ายดาย 4. น้ำร้อนและเบกกิ้งโซดาหากกระทะเปื้อนรอยไหม้ทั้งด้านในและด้านนอกเทน้ำร้อนและเบกกิ้งโซดา 4-5 ช้อนโต๊ะลงในกะละมังคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นแช่กระทะทิ้งไว้ประมาณ 30-50 นาทีแล้วค่อยนำขึ้นมาขัดอีกครั้ง 5. ครีมออฟทาทาอีกหนึ่งวัตถุดิบอาหารในครัวที่ช่วยทำความสะอาดก้นกระทะได้ดีไม่แพ้กันนั่นก็คือครีมออฟทาทาให้นำมาโรยบนก้นกระทะประมาณ3ส่วนแล้วค่อยๆหยดน้ำเปล่าตามลงไปอีก1ส่วนถูส่วนผสมให้ทั่วทิ้งไว้10นาทีแล้วใช้ฟองน้ำขัดคราบไหม้ออกให้หมด 6. น้ำส้มสายชูกับเกลือเรียกได้ว่ามีประโยชน์ไม่จำกัดเลยจริงๆสำหรับน้ำส้มสายชูที่ใช้ทำความสะอาดก้นกระทะก็ได้ด้วยโดยการผสมน้ำส้มสายชูกับเกลือให้เป็นเนื้อสครับเข้มข้นใช้ฟองน้ำชุบแล้วขัดที่ก้นกระทะให้สะอาด 7. น้ำร้อนและน้ำยาล้างจานถ้าอยากขจัดคราบไหม้ที่ก้นกระทะสเตนเลสไปพร้อมๆกับขัดเงาก็ให้นำกระทะลงไปล้างในน้ำร้อนที่ผสมกับน้ำยาล้างจานเพื่อกำจัดคราบมันจากนั้นนำขึ้นมาแล้วโรยเบกกิ้งโซดาลงไปขัดด้วยฝอยขัดหม้อและน้ำอุ่นที่ผสมน้ำยาล้างจานแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 8. น้ำส้มสายชูและแป้งสาลีสำหรับกระทะเทฟลอนให้ใช้สูตรนี้เลยครับนำแป้งสาลี1ช้อนโต๊ะมาผสมกับเกลือและน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ทาส่วนผสมลงบนก้นกระทะใช้ฟองน้ำถูให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำร้อนที่ผสมน้ำยาล้างจานกระทะก็จะกลับมาสะอาดและดูเหมือนใหม่อีกครั้งรู้แบบนี้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องทนใช้กระทะดำๆเสี่ยงสารตกค้างหรือนั่งขัดให้แขนขึ้นกล้ามแล้วหันมาใช้วิธีง่ายๆกันดีกว่าครับใครได้ผลอย่างไรอย่าลืมมาแบ่งปันกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ